สวัสดีครับคุณฟังทีลกครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าแอมเนสตี้ี้ทางการไทยทวงคืนความยุติธรรมเยื่อตากใบเนื้อหาใจความนะครับแอ n e นส y ีได้ออกแถลงการในวาระครบรอบ19ปีเหตุการณ์ตากใบโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับเนื่องในวาระครบรอบ19ปีของการสลายการชุมนุมอย่างโหดร้ายที่อำเภอตากใบ แอมน s สตี้อินเตอร์เนชั่นแนลขอเรียกร้องทางการไทยให้ดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดการรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนรับผิดชอบกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นก่อนที่อายุความจะสิ้นสุดลงในวันที่25ตุลาคม2567และนอกจากนี้ขอเรียกร้องรัฐบาลไทยให้ปฏิรูปกฎหมายข้อบังคับแนวปฏิบัติและการปฏิบัติของทางการทั้งหลายทั้งปวงเพื่อเป็นการประกันว่าเจ้าหน้าที่ จะคุ้มครองและอำนวยความสะดวกให้กับการชุมนุมสาธารณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศตามรายงานเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่25ตุลาคมปีพุทธศักราช2547ในวันนั้นเนี่ยมีประชาชนประมาณ2,000คนได้ไปรวมตัวกันอย่างสงบบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูทรตากใบจังหวัดนาราธิวาสซึ่ง ที่นั่นเนี่ยมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นโดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้เรียกร้องให้ปล่อยตัวชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชาวมาลายูมุสลิมจํานวน6คนที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวแต่ปรากฏว่าในการรับมือกับการรวมตัวครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารได้พยายามสลายการชุมนุมด้วยการยิงแกส๊สน้ำตา,ตาใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแล้วก็กระสุนจริงกับผู้ชุมนุมส่งผลให้ผู้ชุมนุม7คนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ แล้วก็อีกหลายคนได้รับบาดเจ็บภายหลังจากการสลายการชุมนุมเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มตัวผู้ชุมนุมประท้วงจํานวน 1, 3 7 0คนผูกมือไพร่หลังแล้วก็บังคับให้ขึ้นไปนอนคว่ำทับซ้อนกันด้านหลังรถบรรทุกทหารเพื่อกลย้ายไปยังสถานที่ควบคุมตัวในค่ายทหารส่รงผลให้มีผู้เสียชีวิตอีก78บศพจากการถูกกดทับหรือขาดอากาศหายใจในระหว่างการขนส่งแอมเนสตี้บอกว่าอย่างนี้นะครับ จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนั้นผู้ชุมนุมอีกหลายร้อยคนยังถูกควบคุมตัวโดยฝ่ายทหารและต่อมามีการส่งตัวไปยังค่ายทหารในจังหวัดอื่นๆรวมทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยเพื่อควบคุมตัวเพิ่มเติมอีกเป็นเวลานาน7วันจนวันที่24มกราคม2548นะครับ พนักงานอายการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งฟ้องผู้ต้องหา59คนในข้อหาร้ายแรงรวมทั้งขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปโดยใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา139และมาตรา215ตามลำดับต่อมาครับในวันที่6พฤศจิกายน2549พนักงานอายการได้ถอนฟ้องคดีทั้งหมด โดยอ้างเหตุว่าไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการสั่งฟ้องเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามที่คณะกรรมการระบุถึงแต่อย่างใดมีเพียงรายงานข่าวว่าแม่ทัพภาคที่4ในขณะนั้นถูกโยกย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อื่นรัฐบาลล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการปฏิบัติตามคำสัญญาที่จะคืนความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายและครอบครัว แต่ในทางตรงกันข้ามรัฐบาลกลับช่วยให้เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจที่เกี่ยวข้องสามารถลอยนวลและพ้นผิดไปได้ดังนั้นเนื่อในวาระครบ19ปีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น a m ม e s t y International จึงของเรียกร้องให้รัฐบาลไทยได้ใช้โอกาสนี้ในการอำนวยให้เกิดความยุติธรรมกับผู้เสียหายจากการสลายการชุมนุมโดยขอกระตุ้นให้ทางการไทยดำเนินการดังต่อไปนี้ ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประการที่1ให้หรื้อฟื้นการสอบสวนกับการดำเนินงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ในระหว่างเหตุการณ์นั้นโดยทันทีและให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรวมทั้งผู้บังคับบัญชาในช่วงเวลาดังกล่าวการสอบสวนกรณีนี้อาจจะใช้ประโยชน์จากข้อค้นพบของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลและจากการให้ปากคำของ,ององค์กรภาคประชาสังคม ผู้ชำนาญการอิสระและที่สำคัญอย่างยิ่งคือการรับฟังความเห็นจากผู้เสียหายและครอบครัวประการที่2ครับให้การประกันว่าแนวทางการปฏิบัติที่นำมาใช้เพื่อคุ้มครองและอำนวยความสะดวกต่อการชุมนุมสาธารณะจะสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและถ้าหากต้องมีการใช้กําลังใดๆใ,ให้ถือว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายและให้ใช้อย่างจํากัดเฉพาะเท่าที่จําเป็นต่อพฤติการที่เกิดขึ้นเท่านั้นสําหรับ สำนักง,งานอายการสูงสุดนะครับข้อเรียกร้องคือสั่งฟ้องเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวมทั้งผู้มือค้ัญชาซึ่งรับผิดชอบต่อการควบคุมการชุมนุมประท้วงที่อำเภอตากใบการสั่งฟ้องคดีให้เป็นไปตามหลักกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศว่าโดยการพิจารณาที่เป็นธรรมส่วนกระทรวงยุติธรรมนะครับข้อเรียกร้องคือให้ความช่วยเหลือที่จําเป็นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงความยุติธรรมสําหรับผู้เสียหายและครอบครัว รวมทั้งทรัพยากรการเงินและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับช่องทางที่จะนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษมีการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายทุกคนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง อนุสัญญาว่าโดยการขาจ,จัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบอนุสัญญาว่าโดยการขาจ,จัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบหลักการพื้นฐานขององค์การสหประชาชาติว่าโดยการใช้กำลังและอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและแนวปฏิบัติด,ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติว่าโดยการใช้อาวุธที่มีความร้ายแรงต่ำในการบังคับใช้กฎหมายสำหรับรัฐบาลไทย ข้อเรียกร้องคือในบริบทของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายความมั่นคงที่บังคับใช้อยู่รวมทั้งพระราชบัญญัติกฎอายการศึกและพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินและพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอ,อาณาจักรเพื่อเป็นการประกันให้มีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่ในภูมิภาคนี้และแก้ปัญหาวัฒนธรรมการลอยนวนผลพ้นผิด ข้อเรียกร้องต่อมานะครับให้ประกันว่าเจ้าหน้าที่ทหารจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมการชุมนุมประท้วงในพื้นที่สาธารณะในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อต่อมาครับให้ปฏิรูปกฎหมายข้อบังคับแนวปฏิบัติและการปฏิบัติของทางการทั้งปวงเพื่อประกันว่าเจ้าหน้าที่จะคุ้มครองและอำนวยความสะดวกให้กับการชุมนุมสาธารณะสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ข้อต่อมาครับชี้ชัดถึงความผิดพลาดในอดีตยอมรับข้อผิดพลาดและใช้บทเรียนดังกล่าวรวมทั้งข้อมูลจากกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเพื่อจัดทาเป็นหลักสูตรในการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายด้วยข้อต่อมาครับทำการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นองค์รวมในส่วนที่เกี่ยวกับการสลายการชุมนุมในพื้นที่อำเภอตากใบเพื่อจําแนกมาตรการเพิ่มเติมซึ่งอาจจะนํามาใช้ ให้เกิดการเย,ออยียวยาที่เป็นผลการประเมินด,ดังกล่าวต้องครอบคลุมมุมมองด้านเพศสภาพเพื่อจำแนกความต้องการเป็นการเฉพาะของผู้หญิงชาวมุสลิมเชื้อสายมลา,ายูด้วยประการต่อมาครับดูแลให้แนวทางการควบคุมการชุมนุมนำไปสู่การคุ้มครองและอำนวยความสะดวกต่อการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมประท้วงอย่างสงบโดยตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าการชุมนุมประท้วง มีความสงบมุ่งเน้นการลดความตึงเครียดของสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลให้เกิดความรุนแรงและรับประกันว่าจะไม่มีการใช้กำลังอย่างมิชอบต่อผู้ชุมนุมประท้วงอีกต่อไป